สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่ที่แปลงหญ้าซิกเนลเหลือเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งมีคำถามจากไอเกษตรกรเยอะมากนะครับเยอะๆจนจะต้องมาทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับผมระหว่างหญ้าซิกเนลเหลือกับหญ้าหวายมันแตกต่างกันยังไงมันอันเดียวกันไหมก็ขอบอกก่อนนะครับว่าหญ้าซิกเนลกับหญ้าหวายนะครับมันคนละพันนะครับผมเดี๋ยวจะมาไอ้เบิ่งความแตกต่างของหญ้าสองสายพันธุ์นี่ครับเปรียบเทียบกันในเบิ่งช็อตต่อช็อตดูครับเนี่ยยกให้เบิ่งแรกๆกับหูแล้วว่ามันแตกต่างกันนะครับผมตัวนี้เป็นหญ้าหวายนะครับหญ้าหวายตัวนี้ตัวนี้เป็นหญ้าซิกเนลนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายที่ไปที่มาของหญ้าสองสายพันธุ์นี้ว่าเป็นจังไดนะครับมาเบิ่งโดยละเอียดเลยนะครับผมจะอธิบายให้ฟังจะได้เข้าใจว่ามันต่างกันมากนะครับต่างกันจริงๆนะครับผมโอเคครับไปเบิ่งเลยผมนี่นะครับผมหญ้าสองชนิดนะครับเอามาบางเทียบกันดูแล้วต่างกันมากเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเบิ่งไอ้หญ้าหวายก่อนนะครับผมลักษณะของหญ้าหวายนะครับผมนี่ครับหญ้าหวายนะครับจะมีลำต้นที่ใหญ่นะครับใหญ่เป็นป้องนะครับค่อนข้างที่จะแข็งนะครับแข็งนะครับแล้วก็ใบเรียวยาวนะครับครับสามารถพบเห็นทั่วไปนะครับเป็นวัชพืชที่ชอบเกิดตามทุกที่นะครับไร่สวนหรือนานะครับเห็นทั่วไปนะครับผมหญ้าชนิดนี้ซึ่งกำจัดได้ยากมากครับเพราะว่าจะมีไอ้ต้นแท้มนะที่อยู่ใต้ดินนะครับมันจะมีต้นแท้อยู่ใต้ดินเป็นหัวนะครับซึ่งสารเคมีกันยั่งเอามันมาอยู่นะครับหญ้าพันธุ์นี้จึงทนมากนะครับหญ้าไอ้วายนี่สารเคมีกับถามมันมาอยู่นะครับมันเกิดในน้ำหน้าเขาน้ำหนังหน้าเขานะครับร้ายแห้งครับต้นกำเนิดก็อยู่ที่ไทยนะครับนี่ครับหญ้าวายนะครับนี่มีหญ้าวายหญ้าวายคอนะครับผมนี่ครับดูจัดเลยครับผมสามารถตัดไปเห็นหัวให้คู่ไอ้กินเลยนะครับผมโปรตีนของมันก็ค่อนข้างสูงครับผมอยู่ที่9.9 ถึง 10.3% เลยนะครับผมหญ้าตัวนี้โปรตีนสูงไงครับถือว่าสูงนะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะแข็งนะครับผมค่อนข้างที่จะแข็งนะโปรตีนก็สูงพอสมควรนะครับผมนี่ครับเป็นวัชพืชประจำถิ่นนะครับประเทศไทยนะครับผมหรือตะวันออกไอ้นี่ละทวีปห้องนี่ละครับ นี่ครับประมาณนี้ครับแตกต่างพอสมควรนะมาดูหญ้าซิกเนลทีนี้ซิกเนลนะครับนี่ครับซิกเนลจับดูก็รู้เลยว่ามันต่างนะครับผมนี่ครับลำต้นจะเล็กกว่านะครับเดี๋ยวเทียบเลยนี่ครับเดี๋ยวต้องขอเทียบให้ดูเอานี้ก่อนนี่ครับซิกเนลนะครับเป็นลำต้นเล็กนะครับใบเรียวยาวเป็นข้อๆเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่ามันจะไม่แข็งนะครับลำต้นจะเล็กกว่านะครับผมส่วนตัวนี้เป็นหญ้านำเข้านะครับผมนำเข้าในประเทศไทยในปีพ.ศ.2528นะครับผมโดยนายมงคลหันกานะครับอันเป็นคนนำเข้ามาจากทวีปแอฟริกานะครับหญ้าตัวนี้ไม่ได้กำเนิดที่ประเทศไทยนะครับนี่ครับหญ้าตัวนี้ไม่สามารถเกิดเมล็ดได้นะครับเพราะว่าภูมิประเทศมันแค่คล้ายครับแต่มันไม่ใช่นะครับผมบ่สามารถออกเม็ดได้ครับออกได้แต่ยากมากนะครับจากข้อมูลนะครับนี่อิงจากข้อมูลเลยนะครับไม่ใช่พูดมั่วนะครับนี่ครับหญ้าตัวนี้มีความยาวได้ถึง 3-4 เมตรได้เลยนะครับผมมันจะเลื้อยไปเรื่อยนะครับผมขยายพันธุ์โดยเป็นไหลครับไหลเหมือนกันกับหญ้าวายนะครับหญ้าชอบกินไอ้วัวชอบกินนะครับผมหญ้าชนิดนี้มีโปรตีนอยู่ที่ 8% นะครับ 8% นะครับทนแล้งทนฝนครับผมมาที่นี่ผมจะเปรียบเทียบเบิ่งให้ชัดๆระหว่าง2สายพันธุ์เลยที่นี่นี่นะครับลำดับแรกนะครับลำต้นนะครับลำต้นต้นต่อต้นเลยนะครับผมนี่ครับตัวนี้เป็นหญ้าหวายนะนี่หญ้าหวายจะใหญ่กว่านะครับค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็แข็งนะครับแต่หญ้าซิกเนลลำต้นจะเล็กนะครับแล้วก็อ่อนนุ่มนะครับใบก็คล้ายกันมากครับคล้ายกันมากต่างที่ลำต้นนะครับลำต้นไอ้ยาวายจะแข็งกว่านะครับผมนะครับขยายพันธุ์เหมือนกันนะครับผม
แต่ตัวนี้สามารถออกดอกได้ครับในประเทศไทยย้ายพันธุ์โดยมันออกดอกได้ครับวัวก็ชอบกินเหมือนกันนะครับผมนี่ครับต่างกันตรงชัดเจนนะครับให้ดูนะครับผมมันคนละพันธุ์เลยนะครับผมกาของมูลมีแค่นี้นะครับผมมาแนะนำเสนอให้ตอบคำถามหลายคนเข้าใจผิดนะครับจะเข้าใจผิดนะครับผมมันคนละสายพันธุ์นะครับผมสิกแนลใครสนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับมีท่อนพันธุ์ขายนะครับผมขยายโดยท่อนพันธุ์นะครับเพราะว่าไม่สามารถมีเมล็ดได้นะครับครับส่วนหญ้าวายเกิดตัวไปนะครับผมปรับจัดยากครับหญ้าวายนี่ครับเบอร์ชัดเจนนะครับเนาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่มาอธิบายความแตกต่างระหว่างหญ้าวายกับหญ้าซิกแนลนะครับผมซึ่งเป็นคำถามนานมากแล้วก็บ่อยมากนะครับสำหรับเกษตรกรที่เข้าใจผิดนะครับว่ามันพันธุ์เดียวกันนะครับแต่มันคนละสายพันธุ์นะครับหญ้าพันธุ์นี้ไม่สามารถเกิดเองตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าเป็นหญ้าที่นำเข้ามานะครับผมหลายคนก็ว่าอยู่บ้านก็มีบ้านจองมีแบบนี้ครับหญ้าวายครับผมเกิดเองตามธรรมชาตินะครับผมสองสายพันธุ์นี้ทนแรงทนฝนเหมือนกันเลยนะครับผมทนแรงทนฝนเหมือนกันครับผมนำตัวมาตายพร้อมกันนะครับขายากครับผมครับโอเคครับไงก็จะชอบอยู่นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดแชร์ไปนะครับเพื่อมันจะเป็นประโยชน์นะครับแชร์ไปให้เขาหูเขาว่ามันต่างกันจริงๆครับผมไม่ได้มั่วนะครับข้อมูลนี้มาจากGoogle นะครับบ่ได้เอามาลอยๆโดยความคิดของผมข้อมูลทั้งหมดนี่ก็จาก Google เท่านั้นครับผมผมก็บ่มีข้อมูลขนาดนั้นหรอกโอเคครับผมก็กินน้ำเนื้อล่ะอย่าลืมกดกระดิ่งอ่ะจริงๆอ่ะล่ะไปละนี่ครับผม